าวของบันเทิงต่างประเทศกันแล้วค่ะสำหรับข่าวแรกของบันเทิงต่างประเทศนะคะจะพาไปเช็คหัวใจช้ำๆของหนุ่มโรเบิร์ตแพตตินสันกันหน่อยดีกว่าเป็นไงบ้างตอนนี้เขาบอกว่าตอนนี้สภาพเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะคือโรเบิร์ตนี่ดีขึ้นแล้วนะใช่ใช่อดีตแฟนสาวคริสเตียนสจ๊วตกับผู้กำกับมือที่3ก็บอกเหมือนกันว่าพัฒนาขึ้นเหมือนกันดูเหมือนว่าความสัมพันธ์สุดช้าระหว่างคริสตินสจ๊วตกับกิ๊กพ่วงกับรูเพิร์ตแซนเดอร์สจะยังมีอีกหลายภาคให้แฟนคลับได้ติดตามกันค่ะเพราะล่าสุดริเบอร์ตี้รอสภรรยาของรูเพิร์ตก็เผยผ่านสื่อว่าตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงป่านนี้เธอยังไม่ได้เห็นหน้าสามีตัวแสบเลยล่ะค่ะสื่อก็สิบดังเรดาร์ออนไลน์อ้างว่าข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่าริเบอร์ตี้ยอมยกโทษให้รูเพิร์ตและข่าวที่ว่าเธอห้ามสามีกำกับหนังที่มีคริสตินแสดงนั้นเป็นการเคลียร์กันผ่านโทรศัพท์เท่านั้นเพราะรูเพิร์ตยังไม่กล้าเผชิญหน้ากับครอบครัวค่ะด้านพระเอกช้ำรักโรเบิร์ตแพตตินสันก็ดูเหมือนจะทำใจได้แล้วนะคะเพราะล่าสุดเขาก็ดรอปไปปาร์ตี้กับเพื่อนที่บาร์แห่งหนึ่งโดยหลังข่าวที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าโรเบิร์ตไม่มีอาการเศร้าแซดที่เห็นตรงกันข้ามเขาดูเฮฮากับกวนเพื่อนสุดๆชนิดที่ถ้าใครไม่รู้ข่าวช้ามาก่อนก็คงไม่รู้ว่าเขาเพิ่งถูกแฟนสาวคนสวยหักหลังแอบนอกใจไปมีกิ๊กค่ะ